เรียกความสัมพันธ์นี้ว่า friend with benefit อะแต่ยิ่งพี่ได้ยิ่งฟังพี่ไม่รู้สึกว่ามันอยู่ในข้อตกลงแบบ friend with benefit อะไรเลยอะเหมือนถูกผู้ชายเห็นแค่ตัวคนนึงหลอกกินไปวันๆน่ะมีผู้หญิงคนนึงเป็นของตายแล้วก็มีอะไรด้วยได้แบบอันลิมิตไม่ต้องมีความสัมพันธ์แบบแฟนมาลุงลังให้กวนใจฉันก็ยังสามารถไปจีบผู้หญิงคนอื่นได้ด้วยแล้วก็ทำกับมันเหมือนเพื่อนนี่แหละคุยกับมันทรงเหมือนเพื่อนนี่แหละแต่ก็คือมีอะไรด้วยได้อ่ะเป็นเพื่อนที่ไว้ระบายอารมณ์ความใคร่ด้วยอ่ะมันน่าอยู่เหรอกับความสัมพันธ์แบบนี้บี